แต่จุดกลับตัวเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเหมือนในรอบนี้เช่นกันนะครับประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่กลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับต่อให้ดีมานด์ในระยะสั้นมีนะแต่ว่าคนซื้อเนี่ยก็ไม่อยากจะกักตุนครับเอาละครับอาจารย์เอกครับนะก่อนจะไปดูหุ้นเด่นจากทางอาจารย์เอกรอบนี้นะครับนะขอกลับไปดูมุมมองสำหรับหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีครับนะหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีเป็นหุ้นวัตจักรเป็นหุ้นคอมโมดิตี้นะแล้วก็สิ่งที่ยากมากก็คือว่าการบอกว่าตอนนี้เราเนี่ยอยู่ในช่วงไหนของวัตจักรกันแน่นะครับ ครับผมสัมผัสได้จากเวลานักวิเคราะห์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับให้เป็นมือต้นๆเองเวลานะวิเคราะห์เรื่องนี้ก็จะให้มุมมองด้วยความระมัดระวังนะครับว่าเอ๊ะเราอยู่ ต้นขาขึ้นปลายขาขึ้นหรือจะเป็นต้นขาลงอย่างเงี้ยการมองวัฏจักรของปิโตรเคมีเนี่ยมันยากจริงไหมจันเอกยากแค่ไหนครับจันเอกครับยากครับจริงๆเป็นการมองที่ยากนะครับมองจุดกลับตัวเนี่ยมองยากแต่ถ้ามองแนวโน้มเนี่ยอาจจะพอได้ข้อมูลสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็พอจะมองเห็นแล้วแหละว่าเทรนด์ไปทางไหนแต่จุดกลับตัวเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเหมือนในรอบนี้เช่นกันนะครับถามว่าต้นปีเรารู้อะไรเกี่ยวกับปิโตรเคมีบ้างนะครับหนึ่งเรารู้แล้วอุปทานใหม่เข้ามาในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้จะเป็นปีที่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามีโรงงานที่จะขึ้นตามแผนในปีนี้ก็เยอะพอสมควรแล้วก็มีโรงงานที่เลื่อนมาจากช่วงโควิดที่คิดว่าจะขึ้นแล้วยังไม่ได้ขึ้นก็มาสตาร์ทอัพกันในช่วงปีนี้มากพอสมควรถ้าดูดีมานด์ซัพพลายดีมานด์ก็ยังเติบโตอยู่นะแต่ว่าซัพพลายเนี่ยเติบโตมากกว่า 3-4 เท่านะครับอันนั้นก็ทำให้ตลาดเนี่ยนะครับมีอุปทานส่วนเกินซึ่งพอเราฟังคำนี้มันชัดเจนแล้วว่ามันก็จำกัดตัวของราคาตัวของสเปรดมาร์จิ้นมากพอสมควรนะครับตอนต้นปีเราพอทราบกันนะครับว่าจีนเปิดประเทศก็เป็นความหวังของหมู่บ้านเลยความหวังของภูมิภาคเลยใช้คำหมู่บ้านเลยนะครับก็ถ้าจะหลายประเทศเลยครับก็คาดหวังว่าดีมานด์จะกลับมาแต่อย่างที่เราเห็นนะฮะตัว PMI ของจีนเองก็ไม่ได้กระเตื้องขึ้นนะครับแถมดีถ้ามีการรายงานออกมามีแต่ปรับลดลงเรื่อยๆด้วยซ้ำเมื่อเทียบมันอ่อนมันนะครับแล้วก็ปรับลงไปต่ำกว่า50จุดซึ่งเป็นจุดที่เรามองว่าน่าจะเกิดการถดถอยนะครับพอเกิดแบบนี้ขึ้นก็ยิ่งชัดเจนเลยว่าตัวของราคากับสเปรดเนี่ยก็ตอบรับเชิงลบทันทีนะครับซ้ำร้ายกว่านั้นนะครับในช่วงปลายปีน้ำหนักความเป็นไปได้ในเรื่องของการเกิดรีเซชชันทั่วโลกเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่กลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับต่อให้ดีมานด์ในระยะสั้นมีนะแต่ว่าคนซื้อเนี่ยก็ไม่อยากจะกักตุนไม่อยากจะเร่งซื้อเพราะว่าเดี๋ยวราคาก็มีโอกาสปรับตัวลดลงได้อีกก็จะซื้อแค่พอดีใช้จากดีมานด์ที่ชะลออยู่แล้วยิ่งชะลอหนักเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไซเคิลปกติเลยของปิโตรเคมีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราทาง UOB เรามีการจัดสัมมนาปิโตรเคมีเข้า outlook ในช่วงของ second half นะครับต่อเนื่องไปจนถึงปี2024นะครับก็ได้ expert จากทาง PTTC มาพูดให้ฟังนะครับเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจนะครับภาพก็ยังคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับและภาพรวมของธุรกิจเนี่ยอย่างน้อยๆนะน่าจะไปถึงไตรมาส1ปี24นะครับไม่ได้หมายความว่าไตรมาส1ปี24จะฟื้นนะหมายความว่าสถานการณ์แบบเนี้ยอาจจะยังแย่ต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส1ปี24แล้วเดี๋ยวเราไปค่อยไปดูกันว่าถึงตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะกลับตัวได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นภาพระยะสั้นค่อนข้างเนกาทีฟครับครับนะไม่ใช่ว่าไตรมาส1ปีหน้าจะฟื้นนะแต่ไตรมาส1ปีหน้าค่อยมาว่ากันใหม่อีกทีนึงว่าจะฟื้นหรือไม่ฟื้นนะแต่จากเนี้ยถึงอย่างน้อยไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยยังไม่น่าจะฟื้นประมาณนี้มั้ยครับครับจันเอกใช่ครับประมาณนั้นใช่ครับนะอันนี้ทวนความจำนะครับ Money Plus Online 014จ่อลึกสัญญาณ Divergence อย่างไรให้แม่นยำท่านอาจารย์ปรีรู้ประสิทธิ์Money Plus Online 013สแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนตั้งแต่สแกนสกรีนนิ่งแล้วก็แบ็คเทสนะครับนี่คือ013
012ก็เจาะกลุ่มแบงค์โดยตรงเลยเนื้อหานะครับยังใช้ได้ดีกับภาวะนะการเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มแบงค์นะในตลาดช่วงนี้นะครับท็อป5แบงค์หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคั่งท่านอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนท์แล้วก็เสริมด้วยท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชัยพันธาธนกิจ012นี่ก็คุ้มมากนะครับมันนี่พาสออนไลน์012นะครับอันนี้011นะครับอันนี้ย้อนให้ฟัง010 009 008 007 006นะครับ005นะครับ004 003 002แล้วก็001นะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับสนใจก็เชิญได้เลยครับสแกน QR Code หน้าจอนะครับหรือว่า LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันแล้วก็ตรงตัวนะครับนี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Think Beyond นะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนี่ยนี่คือ The Only Cryptocurrency Investing นะครับเป็นหนังสือที่นะเหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุ๋นด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของ Think Beyond นะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ DeFi แบบ step by step นะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็กๆเริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทนะโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของที่ระลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ Think Beyond ด้วยสนใจสแกน QR Code หรือติดต่อทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลย